ประเทศไทยนะครับได้ครับเบอร์บัญชีอาจารย์วิชาญเลยครับอาจารย์เอกชัยเรียนจบปริญญาตรีปีที่4นะครับวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ยังไม่กระเด็นตอนนั้นเสียหายให้มือพิมพ์นะครับนี่ก็ปริญญาตรีปีที่4นะครับบ้านเกิดอยู่หนองบัวลำพูนะครับนี่ก็แชมป์เหมือนกันชอบกินก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะครับที่น่ารักเกินราชภัฏสกลนครหลายครั้งที่เรามีโอกาสไปเล่นในมหาลัยต่างๆนะครับโอ้พาระวังเวทีนะครับมันเป็นเวทีงานช่วยไม่ใช่งานจ้างนะครับถ้ามันหักมามันจะได้รับผิดชอบทุกคนนะครับก็ครูอาจารย์นะครับว่าดนตรีสายนั้นแม้จะเข้าอยู่ในติมหรือว่าพาร์ทของดนตรีสมัยใหม่หรือจังหวะอะไรยังไงก็ตามแต่เรายังคงเห็นรักของเป็นสังนะครับงานวันนี้เป็นงานของการเสียสละเป็นงานที่ล้ำลึกที่สุดนะครับนี่ก็ล้ำลึกมากๆนะครับปกติเขาไม่ได้อ้วนขนาดนี้นะครับคุณครูนี่ล้ำลึกถึงทุกอย่างที่เขากินมานะครับเอามาห้อมกันไม่ได้ให้อ้วนให้ได้มือหนึ่งนะครับเราทำการบ้านมาดีมากๆนะครับโอ้ตีสังครับผมครับขอโทษครับ
ร้องเพลงได้ไหมครับครับผมถามเฉยๆครับต้องให้ผมร้องก่อนดิครับบางคนถามว่าวงดนตรีสารคลาสสิกหมาเก้าหางทำไมถึงชื่อว่าหมาเก้าหางและก็เป็นยังจังใส่ซื้อจังสี่นะครับมันมาจากบทกวีบทนี้ครับลองฟังเป็นเสียงเพลงครับปกติเราจะมีคล้องนะครับ5ลูกเป็นสเกลเป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียงที่เป็นหลุมเสียงของอีสานนะเกรงว่าถ้าเอาขึ้นแล้วมันจะบังป้ายนะครับก็เลยต้องเอาไว้ที่รถนะมากนะครับโอ้แบบเงียบๆนี่ได้บรรยากาศหนึ่งเลยนะไปหน้าโมเมนต์ท่านเขามาขากลับมาเนี่ยพระอินทร์เลยใส่สายฟ้านะครับฟันไปขาด8เหลือ1มากกว่านั้นนะครับเป็นบทกวีที่ยังสอนแทรกให้เราว่าในอดีตการนั้นแม้จะเกิดมาเป็นอะไรทุกอย่างมันเกื้อกูลกันไม่มีใครดีกว่ากันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวสิเป็นคนนะครับเราอาศัยซึ่งกันและกันและยังเป็นผู้มีพระคุณต่อกันและกันเรานั้น
แม้จะเกิดมาอยู่ที่กันดารหรือว่าเกิดมาอยู่ผู้มีทั้งหนอนะครับที่ถึงคนมองต่างๆแต่ว่าเรามีศักดิ์และมีสีของเราและคนทุกคนหรือว่าสัตว์ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเท่าเทียมกันครับโอ้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 ละน้อโอ้โอ้ละน้อโอ้โอ้ละน้อวีรกรรมบรรพมาอาองอาสายฟ้าเทวาฟาดปากห่างหายโทษขโมยห้างแปดเส้นกระเด็นกระจายเหลือห้างเดียวกระดิกได้ในวันนี้คนจึงต้องสะดุดีวีระมาวัดน้ำเต้าเกิดมาไม่ประสาประสีพักสาหารบังสาหารบรรดามีสัตว์พืชพันธุ์ชีวีเลี้ยงเฮาเองสัตว์พืชพันธุ์ชีวิตเลี้ยงคนหนึ่งขอบคุณครับผมอันนี้คือตำนานของมาเก้าหางนะครับเป็นวีรบุรุษหนึ่งในครั้งอดีตนะครับผมเป็นนักศึกษาแล้วก็เห็นคณาจารย์แล้วก็ทั้งพี่น้องนะครับประชาชนพี่น้องเขาหลายเลยนะครับมีหลายๆเพลงที่มาเก้าหางได้ทำขึ้นแล้วก็เล่นขึ้นที่จริงต้องนำเรียนกันว่าเราเป็นวงดนตรีที่บรรเลงดนตรีเป็นหลักนะครับเราร้องผสมบรรเลงแล้วมีผลงานเพลงหนึ่งครับที่ผมมีโอกาสเขียนหลังเรียนจบนะครับผมจบแล้วนะครับจบม.6 แล้วจบปริญญาด้วยนะครับผมมีโอกาสกลับไปบ้านครับบ้านผมอยู่ที่บึงกาฬครับพอตัวครับของบ้านนอกนะฮะแต่ว่าผมไม่เคยอายในความเป็นบ้านนอกแล้วก็ภูมิใจมากเลยเขียนเพลงนี้ครับอีสานบ้านนอกอยากให้ฟังแล้วก็ร้องซอยกันเด้อบังพันนะครับเสียงพิ้นบกเคยเสาเสียงแค่นเฮาบกเคยลานะครับมรดกมาคาต้องยกให้ท่ามพีสารสินทางอีสานครับโอ้คุณสลับไปเล่นแต่ผมจะให้ร้องทุกคนเลยนะครับมันเวทีกว้างมากนะครับแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปยืนตรงไหนอยู่ฝั่งนั้นนะครับลุกโยกไปนะครับคุณพี่เสื้อแดงเมื่อกี้ผมเห็นลุกแล้วนะครับลุกได้เลยนะครับเรามาดูวงดนตรีนะครับไม่ได้มาฟังเทศไม่ต้องนั่งเรียบร้อยนะครับบ้านนอกแดนไกลใครก็ลือไปทั่วดินแดนที่ลาบสูงคงแข็งแรงน่ากลัวได้ยินแล้วตัวเสียงคนว่ามีบ่อนอเขากินมีบ่อนอปูปลามีกินแล้วไปมาบ่อนอคอดนาอยู่ในป่าดงดอนเฮาเป็นคนบ้านนอกอยากขอบอกว่าความสุขมากมีตื่นเศร้ามาพ่อนาพ่อแม่น้องพี่ดูแลกันซอยเหลือกันเงื่อนนั้นเงื่อนนี้จนเป็นวิธีของคนบ้านนอกจนเป็นวิธีของคนอีสานฟังเสียงแค้นของอีสานครับโอ้ยังบอกคือเสียงกองก่อนนะครับ
น้องๆครับที่กดโทรศัพท์ที่เราดูไลฟ์สดกันใช่ไหมครับเรื่องวันติดต่อกับภูฐานอยู่หอครับผมเอาเสียงแคนมาสักหน่อยเข้าทักเสียงผิดแล้วนะสิได้ไหมฮะโอเคกีตาร์โอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาโอ้ยังไม่ช่วยกันดีบ้างไหมคนให้โซ่เพิ่นเว้าเอาไว้คือดังคอยนะครับว่าบ่ไปดินแดนอีสานเพราะกันดานกดอยากห้องไหนขอถามท่านเคยไปแล้วไปแดนสุขใจและอีสานทั้งพุ่นสุขใจและอีสานทั้งพุ่นขอบคุณอากาศดีเด้อคุณได้ครับไม่ต้องหลบนะครับผมใครร้องได้เขาให้เกียรติเอว่านะครับอาจารย์วิชาญบอกนะอากาศดีเด้อคุณได้ครับขี้อายนะครับแต่น่ารักอยู่อยากต้อนรับแขกไทยต่างมากวนแล้วเดี๋ยวหยุดบันทึกคอนเซ็ปต์กันคนอื่นก็ร้องนะครับไม่ใช่ว่าจะให้ร้องแต่คนที่จ่อไมค์นะครับบริเวณถ้ำเสรีอยากต้อนรับแขกไทยต่างบ้านน้องไม่ต้องหลบขนาดนั้นอุ้ยเสียงหัวออกไม่ขนาดเลยไปเบิ่งงานบุญ12เดือนงานบุญ12เดือนไปนอนเฮือนนอนซ่านบ้านคอยไปนอนเฮือนนอนซ่านบ้านคอยกินลาบหมาน้อยแกงปูต้มปลาลืมบ่ได้ยุดกันครับเพิ่นลืมฮะกินลาบหมาน้อยแกงปูกับต้มปลาครับพุทธิครับกินลาบหมาน้อยแกงปูต้มปลากินลาบหมาน้อยแกครับผมโอ้โหของแท้นะครับได้ไหมครับมีท่านใดอยากจะช่วยไหมฮะผมขออนุญาตนะครับอนุมัติเนื้อดึงไหนแล้วก้อยไข่มดแดงออมหอยย่อมาเบิ่งกับผู้ว่าผู้งามมีบ่มมีแจวลวกผักปิ้งปลาสวรรค์บ้านนากูแท้ๆเป็นวะหลบตาผมเหมือนกับผมเป็นอะไรนะเขาย่านไม่แสดงว่ากันผมดึกไม่ขึ้นเหมือนกันจะแน่ไหมนะคือความอุดมสมบูรณ์
ไปพูดอยากให้ทุกคนมองสิ่งเรามีจะเห็นของดีของคนบ้านนอกจะเห็นของดีอีสานบ้านเฮาครับผมจบไปแล้วนะครับผมมีใครอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ไหมครับขอเสียงปรบมือคนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผู้ใดอยากฟังหมอลำนะครับผมขอเสียงผู้ที่อยากฟังหมอลำนะครับเพราะช่วงหลังๆนี้เพื่อชีวิตเรารอนะครับหมอลำต้องคนนี้ครับเบิกตัวน้องชายหนึ่งคนครับโอ้ครับผมต้องน้องชายคนนี้เลยนะครับดนตรีสารมันเข้ายุคสมัยนะล่ำเสร็จแค่กับซิบอปันไหนนะเอามาล่ำเข้ากับวงเลยนะครับล่ำดีมีติ๊บกันล่ำก็ดีเลยครับมีตับคือเวลาเขาจะล่ำเนี่ยเขาต้องใส่ศิลปะดีๆนะครับต้องล่ำไม่ใช่ล่ำสุ่มสี่สุ่มห้าเขารอฟังอยู่นะครับล่ำไปเลยนะครับไม่ต้องช้าอะไรล่ำไปเลยเพื่อจะมันการย้อมนะครับสุดยอดนะครับอยากครับเชิญเลยแล้วเสียงที่ทุกคนได้ยินนี้คือเสียงจากวงดนตรีอีสานแบบใหม่บ่แม่นสมบัติไทยแต่เป็นของพี่น้องวงตาผู้สุขคงพี่ซ้ำนั้นถ้าใช้ผู้เลิมตนนำหมอกลงเล่นดนตรีคงของดีพี่สาออกขับขานทุกุ้มโลไปมัดชื่อบอกแล้วมีดนตรีมาลำพองเพิ่งขับร้องฟอนแอนเอาเสียงพินฟังพุ่นเอาเสียงแค้นฟังพี่เสียงโป่งล่างของซอบอกขับกอมให้มวนหูต่อยอดในสัพพะพิสาสมกับพำเทียนมาจากสถาบันบุญแล้วนาฏศิลป์กาลศิลป์คุณคงกูวันเป็นกูบ่าใหญ่ท่านประสิทธิ์พิสาให้ประลับใจทางผู้ฟังรับพี่น้องล่านักศึกษามหาวิทยาลัยละตาถูกต้องละถูกล่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครเอ๋ยทางอีสานก็เลยตั้งน้ำซื้อมาเก่าหายนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางวงดนตรีของสาวลูกแล้วมีบทมวลมีบทสูงมีความรู้มีคุณค่าฟังแล้วเกิดปัญญานำมาฝากพี่น้องพี่น้องนักศึกษาหลานนำมาฝากพี่น้องนักศึกษาเก่าผู้สู้คนทัดฟังแล้วสีซึ้งใจโอ้ยเร่ล่ำบ่ถือนักศึกษาหลายจะเป็นออกชัดล่ำบ่ถือยังไงก็ล่ำถือประเด็นตัวพี่บ่ถือนี่มองบ่ถืออยู่บ่ถือมองใดบ่ถือมองนี่นะมองใดมองสีนี่นะเราไม่มากระเทือนตามก่อนล่ำเพื่อเขียนมาให้ปะนั่นเขียนอยู่แต่ว่าท่านฟังแล้วสิซื่นใจโบซาซาโบต้องเน่าโบต้องลากสีสิซื่นใจสิซื่นใจสิซื่นใจมีแต่ลากไม่ท่านฟังแล้วสิซื่นใจเอละนางโอ้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 โ
อดนะครับลำเต้ยบอกครับมีแต่แดดนะครับนะผมเป็นตำรวจคันกระโบนครับพี่เตยเนี่ยทางต้นยาเนี่ยที่นี่เนี่ยท่านสสปิยบุตรพวกเราอยู่มาจากไหนครับลักษณะการของคนเนี่ยมาจากลิ้นเนี่ยก็เขียนหลายๆอย่างครับมาจากไสก่อมาจากลิ้นโอ้ยผมบ่เชื่อหรอกเอ้าบ่เชื่อจังได๋เพิ่นเช็คออกมาแล้วโอ้ยสิบ่คนมาจากลิ้นได๋ผมเคยวิจัยแล้วน้องๆนักศึกษาฟังให้นะครับที่ข้อมูลล่าสุดเลยนะครับผมเถียงสุดตดนักคนบ่ได้มาจากลิ้นหรอกคนบ่ได้มาจากลิ้นเพราะผมวิจัยแล้วผมเอาลิ้นไปไว้ก่อเออผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันปีมันบ่กลายเป็นคนเอาลิงไปไว้เกาะพังนั่นเป็นร้อยปีบ่กลายเป็นคนแม่นเพราะมันกลายเป็นหยังมันกลายเป็นลิงเถาเออแม่นถ้าซั่นลิงมันก็เป็นคนบ่ตื่นๆโอ้มันเป็นลิงเถาเป็นเลยอ่ะไหนๆออกมาแล้วครับผมเนี่ยครับอ่ะจับมือบ่ได้ครับคนขอครับโอ้ร้องเพลงสักเพลงได้มั้ยครับครับผมไปดื่มน้ำมาไหนหรือไม่ร้องแล้วแต่คุณอ้อร้องเลยครับผมเพลงเพลงนี้นะครับใช่แล้วก็ดึกเป็นเพลงที่เราคุ้นมากนะครับสมพรปีใหม่ครับ
คุณครับผมครับโอ้ไม่ต้องหันมาครับผมเจอไปแล้วหนึ่งบอกครับโอ้สุดยอดนะครับขอบคุณครับนี่ก็ครับนะยังบุญยังคุณก็ไม่จะจบได้ครับครับผมเพราะว่าอีก 4-5 คนกำลังรออยู่นะครับอย่างที่นำเรียกครับผมว่าดนตรีฉากคลาสสิกเป็นวงที่เรียบเรียงการบรรเลงดนตรีฉากให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยครับหลายๆท่านเคยได้ยินภูเถามาไล่สางเที่ยมแม่นะครับไล่สาวหน่อยยิกแม่ไล่ง่วงขึ้นผู้แล้วเสียงปงลางที่อยู่ข้างๆนี้นะครับลาบแดงนะครับอันนั้นครับผมกุหลาบแดงครับผมจัดให้ครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับครับผมเลยอยากให้ทุกท่านฮะปลูกกุหลาบแดงไว้รอเธอดีกว่า9,999ดอกมันแดงอันเดียวกันไหมฮะกุหลาบอาจจะแดงเท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ก็อีแดงมากเลยนะครับวันนี้แต่สู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ารัศมีของน้องเสื้อแดงนี่มาแรงกว่าผมพยายามสอดสายตาไปหลายๆฝั่งนะครับแต่ก็ต้านทานไม่ได้เพราะว่ามันล้อมรวมมาอยู่ฝั่งนี้อันนี้ผมคิดเผื่อคนข้างๆผมนะครับฟังลายบรรเลงนี้ครับจากการเลือกเรียงของอดีตที่มาจากลายซากเที่ยมแมงง่วงเป็นผู้ผมให้ชื่อการบรรเลงลายนี้ว่าง่วงหน่อยแง่ละแม่ครับWe'll be right back.
บแล้วนะครับมันเป็นยุ่งยุ่งขมุนขมังซะหน่อยนะครับผมไอ้ขึ้นหัวดังก็จะค้นเบาเพียงค้นแต่นอกครับฟังอยู่ข้างกลางนะสดแน่นนะครับผมจัดให้ทุกเพลงกันแล้วครับผมไหนๆก็วันนี้มีแต่กลุ่มนักศึกษาปัญญาชนผู้คนที่จะออกไปพัฒนาประเทศชาติและบ้านเมืองนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีโอกาสเขียนนะครับเขียนแทนความเป็นนักศึกษาทุกคนนะครับขอเสียงคนที่จากอีพออีแมมาเลียนนะครับเรามีความฝันว่าวันหนึ่งจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเรานะครับเราหอบเอาความฝันมาทิ้งไว้ที่สถาบันการศึกษาทุกที่ของประเทศไทยครับและเรามีความหรือเปล่าว่าวันหนึ่งนะเราจะกลับไปพัฒนาบ้านเราอย่างไรผมเคยเขียนเพลงนี้นะครับเหมือนแทนสัญลักษณ์หนึ่งบอกคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ้านถ่าในเด้อถ่าลูกในเด้อลูกแค่มาเลี้ยงจะเข้ามีความดูหลายสิน้องเอาสิ่งที่ได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดกลับไปอยู่น้ำพอกลับไปอยู่น้ำแม่เพลงนี้เสียงน้องไส้พอดีดอกนะครับผมซึ่งบทธรรมดามากๆเลยนะครับครับท่านตีมทำอะไรกันครับน้องสุรเชษฐ์นะครับขยับมาเลยนะครับโอ้ดีพิ้งพร้อมร้องเพลงพร้อมนะครับนะครับเอาไม้ลอยอยู่ไหนครับไม้ครับโอ้พยายามช่วยเหลือตัวเองนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าโสดคุณช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับต้องมีขาเหรอครับขอโทษครับเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับพูดน้อยให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนเลยโอ้สุดยอดนะครับกลับบ้านเมื่อหาพ่อแม่นะครับกับเพลงนี้ครับผมให้อายุมันขวัญยืนเดินจากความหมองเศร้าอยู่ที่นี่คือเรื่องเก่าเป็นพบเป็นเอาทั้งใจลูกหลานคิดหอดอยู่เดิมสิกลับไปเจอที่ใหม่สิกลับอยู่ไกลไกลสิกลับไปอยู่บ้านเราให้อายุมันขวัญยืนเศร้าอยู่นี่มีแห้งคือเรา
อดอยู่เด้อสิกลับไปเจอพี่ใหม่สิกลับไปเติมแข็งใจสิกลับไปอยู่บ้านเฮาถ้าลูกเด้อถ้าลูกกลับเด้อลูกกลับไปเจอกอดลูกแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายลูกป้าเอาอาหน้าเบาคนหนุ่มคนสาวพากันแม่เด้อลูกเด้อถ้าลูกกลับเด้อลูกกลับไปเจอมากอดลูกแม่ทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าเอาอาหน้าเบาคนหนุ่มคนสาวพากันแม่เด้อสุรเชษฐ์ครับผมถามพ่อแม่ได้เรื่องอะไรครับชื่อเพลงเอาเทเลคือกันนะครับมันเลยยื่นไปด้วยยังไปบนถึงนะครับนะครับไม่เป็นไรนะครับสุดยอดมากผมมาถึงช่วงสุดท้ายของการแสดงของหมาก้าวหานะครับผมขอร้องสองผลงานเพลงก่อนจากกันนะครับเพลงแรกนี้กระเกียวกับมือบาดเสียงอะไรฮะอ๋อเสียงหอนนะครับโอ้ทางคุณกำลังมาแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทางทีมงานเราปักตะไคร้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมปักทางด้านโน้นนะครับก็พิจารณาว่าจะตกหรือไม่ตกนะครับผมเรามีน้องๆครับที่อยู่ตามหมู่บ้านครับแล้วน้องๆเป็นเด็กครับแล้วเขาก็กำลังจะเจริญตามรอยของนักศึกษาทุกคนผมเคยเขียนเพลงเพลงนี้ให้กำลังใจเด็กๆที่อยู่บ้านนอกประนิทานเด็กบ้านนอกครับสู้ทนคำคนยามมิดเป็นลูกชาวนาบ่เคยกดยอมแพ้ฟ้าดินภูมิใจมีที่ทำกินไรนาทรัพย์สินของบรรพชนเด็กบ้านบ้านบ่เคยเกียจคร้านกับหน้าที่ทนพยายามอดทนสู้ทนกับเกิดเป็นคนมันเหลือบ่ได้ถึงจะบ่รวยบ่หล่อบ่สวยก็มีหัวใจไม่เคยดูถูกใครจะภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาปัญญาโตขึ้นมาจะใช้ปัญญาเลี้ยงดูแม่พ่อขอทำเฝ้ารอแม่ทุกคนรอลูกโตคนเฒ่าเพื่อจะดูถูกกันเลยวันนี้รับรวยยากจนบังทำไมทำดีนั้นสิเรื่องใหญ่คนอีกบ่โดนเราทุกคนต้องจากโลกไปแทนคุณแผ่นดินอย่างไรถามตัวถามใจแล้วลงมือทำเด็กมันนอกอย่างเราไปเรียนทุกวันเวลาเรียนรู้ทุกสิ่งของว่าสัมพันธ์คงมีปัญญาโตขึ้นมาจะใช้ปัญญาเลี้ยงดูแม่พ่อทำเฝ้ารอคุณแม่คุณพ่อรอลูกเกิดคนเฒ่าเคยอย่าดูถูกกันเลยวันนี้รับรวยยากจนบังดีทำไมทำดีนั้นสิเรื่องใหญ่คงดีกว่าโดนเราทุกคนต้องจากโลกไปแทนคุณแพทย์นี่อย่างไรถามตัวถามใจแล้วลงมือพบกับวงต่อไปจับปลาขาวครับเสียงปรบมือต้อนรับนะครับขอบคุณครับเอาล่ะครับพอดีพักสักครู่นะครับบริมีลมฝนมานะครับก็ถือว่างานวันนี้ลุล่วงไปด้วยดีครับสมกับวันสันติภาพครับและลึกถึงครูเตรียมสื่อครับขอบคุณแฟนเพจที่อยู่ทางบ้านนะครับที่คอยติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจนะครับลูกหลานที่มีหัวใจรักในประชาธิปไตยนะครับวงต่อไปนะครับจะเป็นวงเพลงพินครับ
เอาละครับพักสักครู่นะครับพักสักครู่ครับโอเคครับสวัสดีครับสักครู่พบกันอีกครั้งนึงครับ